ับสำหรับกิจกรรมปองดองที่ทางจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดขึ้นนะครับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีการไปปรุงอาหารให้กับภาคประชาชนได้ลิ้มชิมรสโดยได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านผู้บัญชาการบชร.2ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทางผมเองนะครับในนามของท้องถิ่นก็ไปดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินะฮะแล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็การรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนต่างๆในขณะนั้นนะครับผมขอกราบวิงวอนคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องประชาชนคนไทยครับอย่าแบ่งอะไรกันเลยครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องผลักดันพลังให้คนทั้งโลกรู้ว่าชาวไทยรักกันแล้ววันนี้ชาวไทยไม่ได้ย่อหย่อนกว่าคนทั้งโลกเราพร้อมที่จะเดินไปสู้กับประเทศต่างๆในโลกต่อไปครับ